ธรรมสวัสดีค่ะรายการธรรมสวัสดีขอให้คุณรอดปลอดภัยโดยธรรมในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19มาชัตดาวน์กิเลสกันนะคะอย่าเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ด้วยความกลัวแต่ให้มีวินัยในการใช้ชีวิตคือมีความเคยชินที่ดีงามที่จะทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเราต้องรู้จักออกกำลังกายกินอาหารที่ดีแล้วก็มีสุขภาพใจที่ทำให้เราไม่หวั่นกลัวต่อภัยอันตรายภายนอกรู้จักการปรับเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งด้านในและเข้าใจโลกภายนอกที่หลายคนอาจจะดูเหมือนมันจะยากลำบากขึ้นแต่หลายคนที่มีปัญญาก็บอกว่าเบาขึ้นชีวิตของเราเบาขึ้นเพราะอะไรและเอาความกลัวออกไปให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราแข็งแรงไม่เป็นพาหะไม่รับเชื้อแต่เรามีความเข้มแข็งที่ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่ลุกขึ้นมาขนขวายมากขึ้นมีความสุขจากการใช้ที่น้อยลงพึ่งพาตัวเองได้อย่างไม่ปฏิเสธการออกจากความเคยชินเดิมๆคุณก็จะเห็นว่าอ๋อโลกที่มันเบาเพราะใจที่มันรู้จักขนขวายเนี่ยมันน่าสนใจกับการมีชีวิตไปวันๆนึงแล้วเราก็ไหลไปสู่ความเสื่อมโดยที่เราไม่แข็งแรงพอที่จะทับทานตัวเองได้มาเรียนรู้กับโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสกับคุณแม่สรรสนีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ